ไปดูเรื่องราวของพนักงานขนส่งสินค้ากันบ้างค่ะหรือว่าบริษัทเคอรี่นะคะพนักงานคนนี้เขาก็ได้รับพัสดุมาจากลูกค้าพัสดุข้างในเป็นสินค้าเซ็กซ์ทอยค่ะแต่ว่าเขาอ้างว่าถุงมันขาดเขาก็เลยออกมาถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายรูปไม่พอค่ะโพสต์เรื่องราวนี้ใน Facebook แล้วก็มีการคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของพัสดุชิ้นนี้ด้วยค่ะเรื่องราวนี้นะคะเพจ Facebook ล่าได้โพสต์รูปพร้อมระบุข้อความในลักษณะการแสดงถึงความไม่เหมาะสมและจรรยาบรรณในการทำงานของพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยที่นำพัสดุของลูกค้าออกจากกล่องก่อนที่จะโพสต์ผ่านทางโซเชียลโดยอ้างว่ากล่องนี้ชำรุดแล้วไปเจอพัสดุของลูกค้าจึงนำเอามาถ่ายรูปเล่นแล้วก็โพสต์ใน Facebook เชิงล้อเลียนต่อมาได้มีผู้ใช้งานใน Facebook จำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะและพนักงานก็ไม่มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณต่ออาชีพด้วยขณะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะทางบริษัทเคอรี่ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางFacebook ของบริษัทเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลงโทษพนักงานที่กระทำผิดและมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้จำนวน4รายด้วยการเลิกจ้างและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง